สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะในรายการสอนเสริมผ่านทางอินเทอร์เน็ตชุดวิชา50102วิทยาศาสตร์ชีวภาพนำเสนอประเด็นสาระที่สำคัญนะคะแล้วก็แนวทางในการเตรียมตัวสอบใน3หน่วยการสอนก็ได้แก่หน่วยที่4ระบบประสาทหน่วยที่5ระบบไหลเวียนโลหิตและหน่วยที่7ระบบย่อยอาหารนะคะ ก็เรามาเริ่มกันนะคะที่หน่วยที่4ก่อนเลยตอนแรกจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทตอนที่2ก็จะเน้นในเรื่องของการทํางานนะการทํางานของระบบประสาทแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตอนที่4.3เป็นความผิดปกติของระบบประสาทนะคะทีนี้ในการศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะเริ่มจากการดูที่วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วย ว่าเขาจะเน้นในประเด็นไหนนะคะสำหรับในหน่วยที่4นี้เนี่ยเ,เราจะต้องทราบในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่แล้วก็กลไกนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นการสื่อสารของระบบประสาทนะในเรื่องของการรับสัมผัสนะคะระบบประสาทสังการระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็สุดท้ายจะต้องสามารถที่จะอธิบายกลไกการบาดเจ็บ แล้วก็ชนิดความผิดปกติของระบบประสาทได้นะคะทีนี้ในการวัดและประเมินผลนั้นเนี่ยเนื่องจากเนื้อหาในหน่วยนี้จะมีทั้งสิ้น3ตอนนะคะทีนี้ข้อสอบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ข้อนะแข้อกระจายไปในแต่ละตอนนะเท่าๆกันเริ่มจากตอนที่4.1จนะคะจะเป็นเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะมีรวมทั้งสิ้น3เรื่องนะสเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะก็จะมีข้อสอบเรื่องละ1ข้อรวมทั้งหมดในตอนนี้ก็จะมีข้อสอบ3ข้อนะคะง่ายๆเลยก็คือองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบประสาทเนี่ยก็จะเน้น1ข้อนะส่วนประกอบของเนื้อเยื่อประสาท1ข้อแล้วก็การสื่อสารของระบบประสาทอีก1ข้อนะคะ ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องระบบประสาทนั้นเนี่ยหลักๆใหญ่ๆแล้วเราจะต้องทราบในสองระบบใหญ่ก็คือ,อะระบบประสาทส่วนกลางนะหรือ CNS นะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบประสาทรอบนอกหรือ PNS นะคะอันนี้ก็จะได้แก่ เส้นประสาทที่กระจ,จายไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะตัวอย่างนะแนวทางการาที่นักศึกษาจะเพิ่มินผลนะอย่างเช่นแนวทางการาข้อสอบอย่างเงี้ยนะก็เช่นอาจจะข้อสอบเขาจะถามว่าระบบประสาทรอบนอกนะคะแบ่งออกเป็น2ระบบย่อยๆนะค,ะคือระบบประสาทอัตโนมัติและระบบใดนะคะ จะเห็นว่ามีทั้งสิ้นเนี่ยให้เราเลือก5ตัวเลือกตัวเลือกที่1ระบบประสาทสั่งการนะคะตัวเลือกที่2ระบบประสาทส่วนปลายสามก็ระบบประสาทสซมาติก 4. ระบบประสาทรับสัมผัสแล้วกตว็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะระบบประสาทส่วนกลางทีนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างที่เรียนว่า ระบบประสาทนั้นเนี่ยนะแบ่งออกเป็นทั้งในเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทรอบนอกเนะมื่อกี้โจทย์ถามในเรื่องของระบบประสาทรอบนอกว่ามีด้วยกันอะ,อะไรบ้างนะเราก็เห็นว่าส่วนแรกเลยคือระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็ระบบประสาทสมาตินะคะ ระบบประสาทสมาติกเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือระบบประสาทกายนั่นเองนะอันนี้จะอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจนะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการอ,อวัยวะรับสัมผัสรับความรู้สึกนะแล้วกออ็การควบคุมกล้ามเนื้อลายต่างๆนะส่วนระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะภายในแล้วก็ต่อมต่าง ก็จะอยู่นอกอำนาจควบคุมของจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบคำถามในข้อนี้ได้แล้วนะคะที่เขาถามว่าระบบประสาทรอบนอกแบ่งออกเป็น2ระบบคือระบบประสาทอัตโนมัติและระบบใดนะตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3คือระบบประสาทโซมาติกหรือระบบประสาทกายนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะ เมื่อกี้ถามในเรื่องของระบบประสาทรอบนอกไปแล้วนะก็อาจจะถามในเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางนะอย่างเช่นข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบประสาทส่วนกลางนะคะตัวเลือกที่1ก็มีสมองใหญ่หรือเซลเลบัมนะสมองน้อยนะหรือเซลเลเบลัมนะตัวที่3ก็คือไขสันหลังนะสี่ทรามัสแล้วก็ เส้นประสาทไขนสลังอันนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูนะในเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีองค์ประกอบใหญ่ๆเลยก็คือสมองแล้วก็ไขนสลังนะคะ,อ,ะอื่นๆนี่ไม่ใชนะ่ในเรื่องของ cranial nerve ก็คือเส้นประสาทสมองนะ,ะ ganglia outside CNS ก็คือเป็นพวก ปมประสาทหรือกลุ่มของเซลล์ประสาทซึ่งอยู่รอบนอกระบบประสาทส่วนกลางนะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็ spinal nerve นะหรือว่าเส้นประสาทไขสััสงนะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ pns นะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเมื่อกี้มันมีตัวที่แปลกออกมาก็คือ spinal nerve ใช่ไหมคะเราก็มาดูจากโจทย์คำถามที่ถามว่า ข้อใดนะคะไม่ใช่องค์ประกอบของระบบประสาทส,ส่วนกลางนะสมองใหญ่ะนะก็แน่นอนต้องใช่อยู่แล้วเพราะว่าระบบประสาทส,ส่วนกลางประกอบไปด้วยสมองกับไขสันหลังใช่ไหมคะสมองน้อยก็ต้องใช่นะไขสันหลังก็ใช่ทารามัสก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นองค์ประกอบของระบบประสาทส,ส่วนกลางแน่นอนเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ต้องตอบตัวเลือกที่5นะ ก็คือเส้นประสาทไข่สลังนะอันนี้จะอยู่ในระบบประสาทรอบนอกนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูเยอะเลยนะอีกข้อหนึ่งนะในเรื่องนี้ก็คืออาจจะถามในเรื่องขององค์ประกอบหรือส่วนประกอบต่างๆในสมองนะคะอย่างเช่นส่วนใดของเซลลบัม นะหรือว่าสมองใหญ่นะคะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดนะอย่างเช่นการวางแผนนะคะการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต่างๆนะก็จะมีตัวเลือก5ตัวเลือกนะภูหน้าผากนะภูขมับภูไทยทอยภูกระหม่อมแล้วก็ภูอินซูลา่านะคะอันนี้เนี่ย เราเวลาเราอ่านในหน่วยการสอนเราก็จะต้องดูทั้งในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรนะแล้วก็มีหน้าที่อะไรนะยกตัวอย่างนะตัวที่สำคัญสำคัญก็คือ,อฟันตโลบหรือว่าภูหน้าผาอันนี้จะอยู่ตรงหน้าผาเลยนะก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของความคิดนะคะการวางแผนการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆ ควบคุมพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกภาพนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภูหน้าผนาะส่วนอื่นก็เราก็จะต้องศึกษาเพราะไม่แน่ว่าเขาสอบเขาอาจจะถามภูอื่นนะอย่างเช่น occipital lobe นะว่ามีหน้าที่ยังไงนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะคะหรือว่า temporal lobe ม,นะมีหน้าที่ยังไงอ,อันนี้จะอยู่แถวแถวขมับนะคะภูขมับ อันนี้ก็จะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความจำนะ,ะการเข้าใจอะไรต่างๆนะในเรื่องของภาษาเป็นต้นนะคะอันนี้แหละเราก็จะสามารถที่จะตอบคำถามของโจทย์ข้อนี้ได้แล้วนะคะว่าส่วนของเซเลบัมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาก็คือ,อผูหนาผากนั่นเองนะคะ นะก็จะอยู่ส่วนหน้าต่อไปนะอาจจะถามในเรื่องของนอกจากสมองแล้วก็จะเป็นเส้นประสาทของสมองก็ได้นะอย่างเช่นเส้นประสาทสมองคู่ใดนะที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่นนะจริงๆเนี่ยเส้นประสาทสมองก็จะมีทั้งหมด12คู่นะคะแต่ละคู่ก็ จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เขาก็จะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกตัวเลือกที่ 1. น่ง vagus nerve นะคะตัวเลือกที่ 2. อง trigeminal nerve นะตัวเลือกที่ 3. าม oculomotor nerve นะแล้วก็ olfactory nerve นะตัวเลือกสุดท้าย optic nerve นะคะอันนี้เนี่ยทั้งสาไปดูในเนื้อหานะอย่างที่เรียนว่า เส้นประสาทสมองจะมีทั้งหมด12คู่นะคู่แรกเลยนะก็คือ olfactory nerve นะอันนี้จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับกลิน่นนะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะแต่ละตัว o c u l ิโ o มเตอร์ะ ometer, นะจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของอะไรนะในเรื่องของกล้ามเนื้อตานะในการกรอกตาอย่างเงี้ยนะ เราก็จะต้องดูทั้งชื่อแล้วก็หน้าที่บทบาทหน้าที่ของเส้นประสาทสมองแต่ละคู่นะคะทีนี้เมื่อกี้เขาถามในเรื่องของการรับกลิ่นใช่ไหมคะก็เป็นเส้นประสาทคู่แรกเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเยื่อเมือก,ร,กรับกลิน่นรับกลิ่นนะคะที่ด้านบนนะส่วนบนของโพรงจมูก นี่ก็จะเป็นหน้าที่ของออ l แฟคทอรี่เนอร์นะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยนะก็คือเส้นประสาทสมองคู่ที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่นก็จะต้องตอบว่าตัวเลือกที่4นะออ a แฟคทอรี่เนรนะเทคนิคการจำง่ายๆบางคนเขาก็จำอ,อย่างเช่นว่า Factory นะ่แฟคทอรี่ก็คือ ในเรื่องของโรงงานใช่ไหมคําแปรนี้ส่วนมากโรงงานก็มักจะมีกลิ่นจะกลิ่นสารเคมีหรือว่าของเสียจากกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเทคนิคการจำก็คืออ,อันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับกลิ่นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการที่เราจะเรียนแล้วก็จาไปด้วยนะคะหรืออย่าง ออปติกเน v ร์เนี่ยอันนี้แน่นอนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลิ่นนะเพราะเราเคยคงเคยเห็นนะพวกร้านแว่นตาต่าง,างๆเขาใช้คําว่าออปติกอันนี้ก็จะเป็นเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะคะส่วนไทรเจมิแนลเนอร์เนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการรับความรู้สึกนะบริเวณใบหน้าการเคี้ยวอะไรต่างๆเวกัสเนอร์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการรับความรู้สึกที่ ช่องคอกล่องเสียงช่องอกช่องท้องอะไรพวกนี้นะโอคิลโอเตอร์อันนี้ว่าเปแน,น้วเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการกรอกตานะคะการกรอกตาเนี่ยนะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะมี12คู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานนะนกลไกการทำงานของระบบประสาทนะเขาก็ อาจจะมีะคําถามอย่างเช่นข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการนํากระแสประสาทแบบกระโดดแบบกระโดดนะคะตัวเลือกก็จะมีด้วยกัน5ตัวเลือกตัวเลือกที่1เป็นการส่งผ่านโดยเส้นใยประสาทที่ไม่มีแผ่นไมอิลินนะตัวเลือกที่2กอก็ต่างกันดีนึงก็คือเมื่อกี้ไม่มีไมอิลินอันนี้มีแผ่นไมอิลิน นะคะตัวเลือกที่3การนำกระแสประสาทช้ากว่าการนำแบบอิเล็กโทรโทนิกนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่4เกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าจากเยื่อหุ้มเซลล์ข้างเคียงต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายข้อ3และข้อ4ถูกนะคะอันนี้เวลาอ่านเนี่ยเราก็ต้องอ่านเนื้อหาทั้งเรื่องเลย นะเราก็จะได้ทราบว่าเอการนำกระแสประสาทมันมีแบบไหนบ้างนะแล้วถ้าเป็นแบบกระโดดจะเป็นยังไงนะการนำกระแสประสาทแบบกระโดดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะในเ,เส้นประสาทที่มีเยื่อไมอเลินชีทหุ้มนะคะเพราะว่าเยื่อนี้เนี่ยเขาจะเป็นการหุ้มที่อแอ็กซอนนะของเส้นใหญ่ประสาท นะแล้วก็ลักษณะของแผ่นไมลินเนี่ยก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นเวลาที่กระแสประสาทส่งผ่านเนี่ยก็จะผ่านแบบกระโดดไปเพราะมันเป็นฉนวนไฟฟ้ามันก็จะส่งผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแบบกระโดดเลยนะสังเกตเพราะฉะนั้นาจากโจทย์ข้อนี้เราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าจะต้องตอบตัวเลือกที่2ก็คือ เป็นการส่งผ่านโดยเส้นใหญ่ประสาทที่มีแผ่นไมอิลินชีตเนี่ยหุ้มนะคะ,ะจบนะ,ะในเรื่องของต่างๆเนี่ยใน,ใน,ใ,นในตอนที่4.1ทีนี้มาตอนที่4.2นะคะการทำงานของระบบประสาทตอนนี้เนี่ยนะเนื้อหาก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะก็คือเรื่อง ระบบประสาทรับความรู้สึกระบบประสาทสังการนะคะแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัตินะคะข้อสอบนะคะก็จะมีเรื่องละหนึ่งข้อเลยนะรวมทั้งหมดก็3ข้อในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องแบ่งเวลาให้ดี เราจะไปอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าข้อสอบก็จะกระจายไปทั้ง3เรื่องตัวอย่างในการวัดผลเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นเขาก็โจทย์นะก็จะถามว่าอวัยวะในช่องหูนะคะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวคืออะไรนะคือในส่วนของอวัยวะในช่องหูของเรานั้นเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินอย่างเดียว นะการรับฟังเสีงยงเดียวมีหน้าที่เกี่ยวกับส่งตัวด้วยทีนี้ส่วนไหนล่ะนะที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวนะคะตัวเลือกก็จะมีด้วยกัน5ตัวเลือกตัวเลือกที่ 1, นะคอทรียร2เอนโดลิมนะมเยื่อบซิล่า 4, สี่เซมิเซอร์คิวลาแคนลนละแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายเยื่อเทคทอรียรัลนะคะอันนี้เนี่ย เราก็จะต้องมาดูองค์ประกอบนะเวลานักศึกษาอ่านนะคะจะต้องออไม่ใช่ดูแต่หูชั้นในอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต้องไล่ไปเลยนะตั้งแต่หูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในบังเอิญนะโจทย์ข้อนี้เขาถามในส่วนของหูชั้นในว่าส่วนไหนที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวนะเราก็จะเห็นว่าโอ้หูในส่วนชั้นในก็จะมีหลายส่วนนะทั้ง คอเคลีย uh, นะออเดอตอรี่เนิร์ฟนะแล้วก็เซมิเซอร์คูล่าแคนลนะที่นี้ส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสมดุลของร่างกายนะการบาลานซ์นะการทรงตัวของร่างกายเนี่ยก็คือเซมิเซอร์คูล่าแคนลนะทำหน้าที่ร่วมกับส่วนที่เรียกว่าเวสติบูลนะซึ่งอยู่ในส่วนของหูชั้นใน เซมิเซอร์เคลแคนเนลเนี่ยถ้าเราดูจากในภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นท่อเครื่องวงกลมนะอยู่ใน3ามระนาบนะอันนี้ก็จะมีหน้าที่ที่จะช่วยในการทําให้เราเนี่ยมีการทรงตัวที่ดีนะมีความสมดุลน,นะคะเพราะว่าในในท่ออันนี้ก็จะมีน้ําอยู่ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนีนะ้เราก็ตอบได้แล้วนะว่าจะต้องตอบข้อที่4ตัวเลือกที่4นะคะก็คือ s e ม i เ i r c u l a r c a n a คนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโจทย์ก็อาจจะถามว่าผู้ป่วยนะคะที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติเดินเซนะกะระยะสิ่งของไม่ถูก สันะสนิษฐานว่าน่าจะมีพยาธิสภาพที่ใดนะคะอันนี้ตัวเลือกก็มีด้วยกัน5ตัวเลือกไนะล่ไปตั้งแต่ส่วนต่างๆของสมองนะอย่างเช่นพอนนะทารามัสนะไขสันหลังนะอันนี้ก็แทรกเข้ามานะแล้วก็อกลับมาเป็นส่วนของสมองนะก็คือเซเลบัมนะแล้วก็ เซเลเบลลัม um, นะเซเเบลัม um ก็คือสมองใหญ่แล้วก็เซเลเบลลัมก็คือสมองน้อยนะทีนี้อย่างที่เรียนว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยนะเนื้อหาในเอกสารการสอนเราก็จะต้องดูว่าส่วนต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ยังไงอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนะสำหรับสมองน้อยหรือเซ l เลเบลลัมเนี่ย อันนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีหน้าที่นะที่จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่สมูทนะการเคลื่อนไหวที่สมูทก็คือการเคลื่อนไหวที่ราบลื่นนะไม่สะดุดติดติดขัดขัด,ขดนะมีการประสานสัมพันธ์กันที่ดีนะคะของร่างกายนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า,าผู้ป่วย ที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติเดินเซนะเดินเซอย่างเงี้ยก็แสดงว่าสมดุลไม่ดีแล้วนะไม่สม,มูทแล้วนะมีการกะระยะสิ่งของไม่ถูกก้าวไม่ถูกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีพยาธิสภาพที่เมื่อาาก,กี้เราคุยกันแล้วใช่ไหมก็คือในส่วนของสมองน้อยหรือว่าเซ l ล b เบลลัมนั่นเองนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เยอะเลยนะตัวอย่างนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วก็ซิมพาเทติกนะสำหรับโจทย์ข้อนี้เขาถามในเรื่องของอระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะโจทย์นะคะถามว่าข้อใดเป็นผลจากการกระตุ้นของระบบประสาทซิมพาเทติก ที่อวัยวะเป้าหมายนะคะก็มีตัวเลือกมาให้5ตัวเลือกตัวเลือกที่1ขับปัสสาวะนะตัวเลือกที่2หลอดลมฝอยหดตัวตัวเลือกที่3รูม่านตาขยายนะตัวเลือกที่4หลังน้ำลายที่เหลวใสแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะ ลดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะการที่จะตอบโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องไปศึกษาเนะเราก็จะต้องอ่านทำความเข้าใจทั้งสองระบบเลยเนะก็คือระบบประสาทซิมพเทติกแล้วก็ระบบประสาทพาราซิมพเทติกนะคะคือสองระบบเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายเราเพราะวา่าเขาจะช่วยในการ ทำให้ร่างกายเราสามารถปรับสมดุลกับสภาพแวดล้อมได้นะคะโดยที่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับ rest and digest ก็คือการพักนะการผ่อนคลายการพักแล้วก็ระบบในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะส่วนระบบประสาทซิมพาเทติก อันนี้จะตรงข้ามกันนะตรงข้ามกันอันนี้จะเป็นการา fight or flight นะอันนี้ก็คือการสู้หรือหนีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการสู้หรือหนีเนี่ยจะเป็นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกนะแต่ถ้าหากว่าผ่อนคลายลงอย่างนี้นะารหยุดภาคต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะเราก็ลองนึกภาพดูนะถ้าคนเราเนี่ยตื่นเต้นเผชิญเหตุการณ์ก,รกดดันอย่างเช่นพบโจรมาปล้นอย่างเงี้ยนะคะเราจะพักผ่อนหรือเราจะสู้หรือจะหนีล่ะนะแน่นอนเราคงไม่ได้ใช้การกระตุ้นของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกแน่นอนนะคะเราก็จะต้องอ ตัดสินใจแล้วว่าจะสู้หรือหนีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกทีนี้ในการสู้หรือหนีนั้นเนี่ยเราก็มาดูเริ่มตั้งแต่ในตาการที่เราจะตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมได้ดีเนี่ยนะคะ,ะในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้เนี่ยนะรูม่านตาเราก็ควรที่จะขยายใช่ไหมะ รูม่านตาควรจะขยายเพื่อจะได้รับแสงมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการจะพักผ่อนอ,อันนั้นเป็นหน้าที่ของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเพราะว่าเราก็ต้องออมีการรูม่านตาก็หดลงนะเราจะได้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนะคะเนี่ยก็จะเสังเกตเห็นว่าทํางานตรงข้ามกันนะระบบประสาททั้งสองนี้นะแล้วก็ อย่างที่เรียนว่าะระบบประสาทพาราสิมพาเทติกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของการผ่อนคลายแล้วก็ระบบย่อยเพราะฉะนั้นถ้าการหลั่งน้ําลายกระตุ้นการหลั่งน้ําลายซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับย่อยก็จะต้องเป็นหน้าที่ของระบบประสาทพาราสิมพาเทติกทีนี้ในทางตรงกันข้ามนะคะระบบประสาทซิมพาเทติก ก็จะยับยัง้งยับยั้งการหลั่งน้ำลายเป็นต้นนะคะจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเวลาที่เราตื่นเต้นตกใจจะตอบสนองอย่างเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างเงี้ยนะหัวใจเราก็จะต้องอมีการสูบฉีดมีการเต้นที่แรงขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเพื่อจะได้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะจะได้มีพลังงานด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นะระบบประสาทซิมพาเทติกก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นนะส่วนพาลาซิมพาเทติกก็เต้นช้าลงนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเป็นบางบางบางอ,อวัยวะนะเป็นบางระบบนะคะรายละเอียดนักศึกษาก็ไปศึกษาดูนะคะทีนี้เนี่ย ในโจทย์เขาถามว่า,ารูม่านตาขยายใช่ไหมคะเป็นบทบาทหน้าที่ของระบบประสาทได้นะคะเราก็มาดูว่าในเรื่องของรูม่านตาขยายนี่ขยายความให้นักศึกษาเข้าใจชัดเจนอีกนิดนึงว่าเกี่ยวกับในเรื่องของตาหรือว่าการมองเห็นเนี่ยคือถ้าเราดูในจภาพนี้เราเห็นว่าในตาของคนเรานั้นเนี่ยนะในส่วนของม่านตา จะมีกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องอยู่สส่วนนะคะก็คือสปริงเตอร์นะอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อหูรูดนะซึ่งจะช่วยในการหดตัวนะหดตัวของรูม,ม่านตาแล้วก็กล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งก็คือไดเลเตอร์อันนี้ก็จะขยายนะคะทีนี้ระบบประ,าาระสาทพาลาซิมพาเทติกเนี่ยนะ การทำงานเนี่ยเวลามีการกระตุ้นของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกกล้ามเนื้อ,อ,อสวิงเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำงานพอทำงานเนี่ยก็จะทำให้มีการหดตัวลงของรูม,ม่านตานะคะแสงก็จะเข้ามาได้น้อย,เ,ยเวลาเราพักผ่อนเราก็จะ,อะนอนหลับสบาย,ยไม่มีแสงมากระตุน้นอย่างเงี้ยนะ,ะขณะเดียวกันเมื่อเราเผชิญกับ ความกดดันหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งเราต้องอาศัยการมองเห็นที่ชัดเจนนะก็จะเป็นการกระตุ้นของระบบประสาทซิมพาเทติกนะจะสังเกตเห็นว่าระบบประสาทนี้เนี่ยก็จะไปกระตุ้นการทำงานของไดเลเตอร์นะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องในการขยายนะซึ่งก็จะทำให้รูม่านตาเปิดกว้างขึ้น เราก็จะรับแสงรับภาพได้ชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าข้อใดเป็นผลจากการกระตุ้นของระบบประสาทซิมพาเทติกที่อวัยวะเป้าหมายนะก็จะต้องตอบรูม่านตาขยายนะคะเป็นตัวเลือกที่3นั่นเองนะส่วนอื่นๆเนี่ยหลังน้ำลายเหลวใสอันนี้ต้องพาลาซิมพาเทติกนะ ลดอัตราการเต้นหัหวใจก็เช่นเดียวกันนะพวกนี้สุดท้ายแล้วนะคะก็ามาในเรื่องของอการบาดเจ็บของระบบประสาทแล้วก็โรคของระบบประสาทซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในตอนที่4.3นะคะความผิดปกติของระบบประสาทก็สำหรับข้อสอบ นะคะก็อาจจะออกนะในอสองเรื่องนี้เท่าๆกันก็คือ2ข้อนะแต่ว่า,าบางครั้งเนี่ยในการสอบซ่อมนะในการสอบซ่อมอาจจะมีข้อสอบ7ข้อนะต่อหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นาบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้ออกข้อสอบนะคะแต่นักศึกษาก็ต้องอ่านด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าข้อสอบจะกระจายไปอยู่ที่เรื่องใหนบ้างนะคะ ทีนี้ในส่วนของตัวอย่างนะโจทย์คำถามเนี่ยนะก็อาจจะถามในเรื่องของการประเมินนะการประเมินในเรื่องของการบาดเจ็บของสมองอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็มีหลายหลายเครื่องมือนะคะโจทย์ก็อาจจะถามว่าระดับคะแนนกลาสโกนะอันนี้ ใช้ประเมินระดับความรู้สึกตัวหลังการบาดเจ็บของสมองโดยประเมินใน3ประเด็นคือการเคลื่อนไหวการสื่อสารและข้อใดอีกนะคะคือระดับคะแนน g l a s g o เนี่บางทีเขาเรียกว่าเป็นมาตรวัดนะซึ่งก็เป็นมาตรวัดที่นิยมใช้ในทางการแพทย์เพราะว่าใช้ได้สะดวกนะคะแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะคะ เขาบอกว่ามี3ประเด็นนะเราก็ดูเขาให้มา2ประเด็นแล้วก็คือการเคลื่อนไหวแล้วก็การสื่อสารนะคะอีกประเด็นหนึ่งคืออะไรเอ่ยนะเราก็มาดูที่ตัวเลือกตัวเลือกจะมีทั้งหมด5ตัวเลือกตัวเลือกที่ 1, 1> การลืมตานะตัวเลือกที่2การรับความรู้สึกตัวเลือกที่3การคิดวิเคราะห์นะคะตัวเลือกที่4การแสดงอารมณ์ ตัวเลือกสุดท้ายก็คือการทำกิจวัตรประจําวันการที่จะตอบคำถามจากโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูในเนื้อหาในเนื้อหาเราก็จะเห็นว่าระดับคะแนนกลาสโกเนี่ยนะก็ใช้ประเมินอาการโคม่าการบาดเจ็บของสมองเนี่ยจะดูระดับความรู้สึกตัวนะ จะดูด้วยกันใน3ประเด็นใหญ่หญหญนะคะตัวแรกก็คือการลืมตานะ eye opening คือการลืมตาประเด็นที่2ก็คือการตอบสนองทางวาจานะการพูดจาโต้อตอบการสื่อสารนั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของ motor response หรือว่าการตอบสนองโดยการเคลื่อนไหว นะการเคลื่อนไหวจะเห็นว่าแต่ละประเด็นเนี่ยก็จะมีระดับคะแนนให้นะคะระดับคะแนนถ้าในส่วนของอการลืมตานะก็จะมีเริ่มเลยตั้งแต่ถ้าได้1คะแนนนะหมายถึงว่าไม่ลืมตาเลยนะไม่มีการตอบสนองเลยไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นถ้าได้2คะแนนก็คือตอบสนองเมื่อเจ็บปวดก็คือลืมตาเมื่อเมื่อรู้สึกเจ็บนะคะ จะได้3คะแนนเมื่อ,อเราเรียกเรียกแล้วลืมตาอย่างเงี้ยนะตอบสนองต่อเสียงนะคะแล้วก็ถ้ามีการตอบสนองเป็นปกตินะอันนี้ก็ได้4นะคะลืมตาได้เองนะอันนี้ก็จะได้4คะแนนยิ่งสูงยิ่งดีนะทำนองเดียวกันถ้าหากว่าในเรื่องของอการตอบสนองการสื่อสารทางวาจาเนี่ยนะระดับคะแนนน้อยที่สุดก็คือ ไม่พูดไม่โต้ตอบเลยนะพูดไม่ไม่พูดเลยนะคะสองนี่ก็มีแต่เสียงอย่างเงี้ยนะเสียงออ้อออาอาไม่เป็นคำพูดอย่างงี้นะถ้าสามก็พูดเป็นคำๆนะ,ะส่วนที่สี่อาจจะพูดได้แต่ไม่ถูกต้องนะคะสามนี่คือพูดเป็นคำๆนะพูดตะตะกักอะไรต่างๆนะถ้าห้านี่ก็คือปกติอย่างเงี้ยนะคะ,ะในเรื่องของ การตอบสนองทางการเคลื่อนไหวเหมือนกันอันนี้จะมีระดับคะแนนทั้งหมด6 6ระดับนะเริ่มจากตำแหน่งเดียวกัน1คือ,อไม่มีการตอบสนองเลยนะทำให้เจ็บปวดอะไรก็ไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวนะคะอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึง6คือระดับที่มีการเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าระดับคะแนนที่ ดีนะที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ3คะแนนระดับคะแนนที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะ,ะเป็นต้องคะแนนสูงใช่ไหมคะคะแนนสูงก็คือ4ี่บวกหบวกหนะนั่นก็คือ15คะแนนนะส่วนระดับคะแนนที่แย่ที่สุดนะถือว่ามีความรุนแรงที่สุดอันนั้นก็คือได้3คะแนนนะสคะแนนเพราะว่าอันนี้จะไม่มีการตอบสนองเลย ะะอันนี้ก็จะช่วยให้เราตอบคำถามในโจทย์ข้อนี้ได้แล้วนะคะว่าระดับคะแนน Glass o w นะใช้ประเมินระดับความรู้สึกตัวหลังการบาดเจ็บของสมองเนี่ยประเมินใน3ประเด็นคือการเคลื่อนไหวการสื่อสารและข้อใดอีกนะคะเราก็จะต้องตอบข้อ1ตัวเลือกที่1ก็คือการลืมตานะคะ ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการวัดผลเกี่ยวกับความผิดปกตินะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะโจทย์นะคะก็อาจจะถามมาว่าอาการที่สันนิษฐานว่าจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะคะก็จะมี ให้ด้วยกัน5ตัวเลือกตัวเลือกที่ 1. อาการผิดปกติเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะตัวเลือกที่ 2. กล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งตกตัวเลือกที่ 3. ลำตัวและขาทั้งสองข้างชาไม่มีความรู้สึกนะคะ 4. อ่อนแรงที่แขนและหรือขาเนะื้อซีกเดียว หมายถึงซกซ้ายหรือซีกขวาซิกใดซิกหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายมีการพูดติดขัดไม่เข้าใจภาษานะคะอันนี้เราก็จะต้องดูจากเนื้อหาเนี่ยก็จะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่อันนี้เป็นกันมากนะเป็นโรคหรืออาการผิดปกติที่พบบ่อยนะพบมากในในผู้ชายนะในเพศชายมากกว่าเพศหญิงแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ ประมาณ40ปว่าปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกติจะเกิดนะด้วยกันใน2ลักษณะนะของ stroke เนี่ยนะใหญ่ๆหเสองลักษณะก็คืออันแรกเขาเรียกว่า ischemic stroke นะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเรียกว่าการอุดตันนะที่หลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ อาจจะเกิดจากการตกเลือดนะเส้นเลือดแตกในสมองอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีการทดสอบอาการเนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยนะแล้วกเ็เป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาควรทราบนะเพราะว่า,าโรคนี้ถ้าหากว่าเราช่วยเหลือได้ทันเวลาก็ผู้ป่วยก็จะมีการรอดชีวิตหรือว่าปลอดจากการเป็นอัมพาตได้นะคะ การทดสอบอาการหลักในการจำง่ายๆนะเขาเรียกว่าหลัก FAST นะหรือที่เรียกสั้นๆว่า fast เร็วนั่นเองนะคะเริ่มจาก F ตัวแรก F ตัวแรกก็คือ face หรือว่าใบหน้านั่นเองวิธีการทดสอบก็คือให้คนไข้เนี่ยลองยิงฟันหรือว่ายิ้มนะให้เขาลองยิ้มดูแล้วเราก็สังเกตดูว่าคนไข้นั้นเนี่ยปากเบี้ยวไหม นะปากเบี้ยวมีมุมปากตกหรือเปล่านะบางคนอาจจะมีน้ำลายนะที่มุมปากนะเพราะว่ากล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งของเขาเนี่ยจะอ่อนแรงนะก็ทำให้มีสังเกตง่ายคือมุมปากตกนะเนะเก็คืออาร์มหรือแขนนั่นเองแขนเนี่ยเราก็อาจจะให้เขาทดสอบโดยการให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมานะประมาณ10วินาทีจากนั้นก็สังเกตดูว่า แขนข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยตกหรือยกไม่ขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ S นะ S ก็คือ speech หรือว่าการพูดนะเราก็ลองให้เขาพูดดูนะให้คนไข้ลองพูดตามนะคำของเราดูแล้วก็สังเกตว่าเขาพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่ได้หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าโอ้พูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องไม่เป็นคำอย่างเงี้ยนี่ก็นะ แสดงว่ามีความผิดปกตินะที่หรือทามก็คือเวลานะสังเกตว่าอาการผิดปกติเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเวลาใดคืออาการพวกนี้จะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะถ้าเกิดขึ้นเวลาใดปุ๊บเราจะต้องอดวนที่สุดคือส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะคะเพราะอาการจะเกิดขึ้นแบบอย่างที่บอกว่าเฉียบพลันนะคะ,ะหลักการจำง่ายๆก็คือยิ่งเร็วที่สุดยิ่งดี เขาเาเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตหรือนาทีทองเลยนะก็คือว่าจะต้องมีให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลภายใน270นาทีนะคะถ้าเป็นในเมืองไทยเราเนี่ยเราก็จะต้องเรียกหน่วยพยาบาลนะซึ่งเขาก็จะเป็นบริการฉุกเฉินบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะที่เบอร์โทนะเบอร์โทรศัพท์หมายเลข1669นะก็เบอร์เดียวทั่วประเทศนะคะนี่ก็เราก็จะช่วย ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรอดชีวิตหรือว่าปลอดจากการเป็นอมาพาสนะคะเพฉนั้นสรุปนะข้อนี้เนี่ยนะเราก็จะตอบได้แล้วนะว่าอาการที่สันนิษฐานว่าจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองก็จะต้องตอบข้อ3นะคือลำตัวและขาทั้งสองข้างชาไม่มีความรู้สึกใช่ไหมคะเพราะว่าออน,อนอกเหนือจากนั้นตัวเลื่อกอื่นๆเนี่ย เข้าขายเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองหมดเลยส่วนลำตัวและขาทั้งสองข้างชาไม่มีความรู้สึกนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอาการของโรคอัออมาพาตครึ่งท่อนหรือที่เรียกว่าพาราพิเจียนะอันนี้จะเป็นการบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะกระดูกสันหลังลกระทบกับไขสันหลังก็จะทำให้ขาท่อนล่างนะหรือว่าถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะก็ อย่างเช่นถ้าหากว่าช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวก็จะทำให้มีการอัมาพาตของขาท่อนล่างนะส่วนล่างแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปก็อาจจะอัมาพาตในระดับที่สูงขึ้นบางคนเนี่ยเ,เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ขาทั้งสองข้างนะเพราะฉะนั้นสรุปอาการชาแล้วก็อ่อนแรงที่ขาทั้งสองข้างไม่ใช่อาการของสโตร k e นะคะ ก็นะจะตอบตัวเลือกที่สานะสำหรับตัวอย่างเนื้อหาต่างๆในหน่วยที่4ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอจบในเรื่องของหน่วยที่4นะเท่านี้นะคะนะ 4. ค่ะ ต่อไปเป็นประเด็นสำคัญและก็แนวทางในการเตรียมตัวสอบสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะเนื้อหาในหน่วยที่5นี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นที่สำคัญสคัญเยอะหน่อยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนใหญ่ๆนะคะตอนแรกจะเป็นในเรื่องของเลือดหรือว่าโลหิตตอนที่2 โครงสร้างและการทำงานของหัวใจตอนที่3ระบบหลอดเลือดแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่5.4นะคะก็คือการควบคุมการไหลของเลือดนะคะทั้ง4ตอนนี้เนี่ยนะวัตถุประสงค์ก็มีด้วยกัน4ข้อใหญ่ๆนะคะก็ตามเนื้อหาในแต่ละเรื่องเลยนะ,ะก็คือในเรื่องของเลือดหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ กลไกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิตนะคะตรงนี้เราก็จะต้องทำความเข้าใจนะเน้นหลักๆก,ก็คือหน้าที่ส่วนประกรอบโครงสร้างแล้วก็กลไกต่างๆนะคะทีนี้ในการวัดและประเมินผลนะก็เช่นเดียวกันกับทุกๆหน่วยนะก็จะมีการประเมินผลเนี่ยข้อนะสำหรับอันนี้เนี่ยมีด้วยกัน 4ตอนเพราะฉะนั้นแต่ละตอนก็จะมีเนื้อหาอตอนละ2ข้อนะคะรวมทั้งหมดเลยก็8ข้อกระจายไปในแต่ละเรื่องนะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1โลหิตหรือว่าเลือดนั่นเองนะคะตอนที่1จะสังเกตว่านะมีหลายเรื่องนะมีทั้งหมด5เรื่องเลยนะซึ่ง ทุกเรื่องเนี่ยนะอย่างที่เรียนว่าในตอนเนี้ยเราจะมีข้อสอบทั้งหมด2ข้อเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าข้อสอบอาจจะออกที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งหนึ่งข้อบางเรื่องก็ไม่ได้ออกนะคะก็จะกระจายกันไปนะแต่นักศึกษาต้องต้องอ่านทําความเข้าใจทุกเรื่องนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยเขาก็จะเน้นในประเด็นใดนะคะหลักๆเลยเนี่ย นะก็จะต้องมาดูการอย่างเช่นในเรื่องของเลือดนั้นเนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของโครงสร้างองค์ประกอบแล้วก็หน้าที่นะคะเช่นเลือดนะอ,อ,องค์ประกอบใหญ่ๆก็คือจะมีในเรื่องของเ,ออเม็ดเลือดแดงนะคะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะน้ำเลือดหรือว่าพลา s m าแล้วก็เกล็ดเลือด นะคะตรงนี้ทีนี้นอกจากจะดูองค์ประกอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูในเรื่องของสัสดส่วนอัตราส่วนแล้วก็หน้าที่ของของแต่ละองค์ประกอบนะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อขสอบเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีการวัดผลนะในเรื่องขององค์ประกอบอย่างเช่นว่าอาจจะถามว่าในพลา s m าหรือว่าในน้ำเลือดเนี่ย มีโปรตีนหลายชนิดยกเว้นข้อใดนะตัวเลือกก็มีด้วยกัน5ตัวเลือกตัวเลือกที่ 1. โกบลินตัวเลือกที่ 2. ไฟบริโนเจนตัวเลือกที่ 3. อัลบูมิน 4. ยูเรียแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะข้อ2และ3ถูกนะคะนี้ การที่จะตอบข้อนี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของว่า,อ,าองค์ประกอบใช่ไหมอย่างในโจทย์ข้อนี้เขาถามในเรื่องของน้ําเลือดหรือพลาสมาจะเห็นจะสังเกตว่าพล l สมาเนี้มีสัดส่วนนะอัตราส่วนเป็น55%รนะของเ,อเลือดปริมาตรของในเลือดนะคะในพล a สมานะก็จะประกอบไปด้วยปโปรตีน 7%, นต์น้ำอีก 91%, แล้วก็ตัวถูกละลายอื่นๆอีก2%องเอตะมื่อกี้ท่านนักศึกษาจำได้ก็เห็นว่าโจทย์เขาถามในเรื่องของโปรโตีนนะโปรโตีนในพลาสมานะว่ามีอะไรบ้างเราก็จะสังเกตว่ามีอัลบูมินมีโกโบูรินแล้วก็มีไฟบิโนเจนนะคะเพราะฉะนั้นนะ จทย์ข้อนี้คำตอบก็เห็นแล้วนะเราก็จะต้องตอบตัวเลือกที่4คือยนะูเรียนะยูเรียไม่ได้อยู่ในโปรโตีนที่เป็นองค์ประกอบในพล a s m a นะหรือในน้ำเลือดนะคะต่อไปนะเ,เป็นตัวอย่างใน,ในเรื่องของอ,องค์ประกอบในเลือดนะคะอย่างเช่นเอาจะถามว่าพล a s m a โปรตีนชนิดใดที่มีมากที่สุด และมีหน้าที่หลักในการเพิ่มความดันออสโมติกเพื่อที่จะรักษาน้ำไว้ในเลือดนะคะตัวเลือกก็มีตั้งแต่อัลบูมินฟบิโนเจนโปรทอมบินเพอริไซแล้วก็โกบูลินนะคะทำนองเดียวกันในเรื่องนี้เนี่ยนะเราก็จะามาดูนะสัสดส่วนก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เราดูโปรโตีนเนี่ยโนะปรโตีนชนิดที่มีมากที่สุดก็คือ อัลบูมินนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะตอบได้แล้วนะคะว่าโจทย์ข้อ,ขอนี้จะต้องตอบอัลบูมินนะซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดที่มีมากที่สุดนะอัตราส,ส่วนเนี่ยก็อยู่ในช่วง54-60%เลยนะคะหน้าที่หลักของโปรโตีนชนิดนี้ก็คือเพิ่มความดันออสโมติกเพื่อรักษาน้ำในเลือดนะคะ ทีนี้นอกจากในเรื่องของ p ลาสมาแล้วนะเราก็มาดูในเรื่องของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงนี้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะดูทั้งในเรื่องของลักษณะขนาดอะไรต่างๆนะรวมทั้งในส่วนที่สําคัญคือหน้าที่นะหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงที่สําคัญก็คือ,อมีการขนส่งแกส๊สออกซิเจนนะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ ในส่วนของเม็ดเลือดขาวเนะม็ดเลือดขาวก็มี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ,อกลุ่มที่เรียกว่ากล a นูโลไซต์แล้วก็อะแกลนูโลไซต์นะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีแยกย่อยออกไปแต่ละชนิดนะคะนักศึกษา <c oughs> ก็ควรจะต้องดูว่าแต่ละชนิดมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะเพราะว่าแนวทางการประเมินผลก็นะอาจจะถามอย่างเช่นว่าเม็ดเลือดขาวชนิดใด ที่เคลื่อนที่นะคะเข้าสู่บริเวณที่มีเชื้อโรคเป็นกลุ่มแรกนะเป็นกลุ่มแรกเลยแล้วก็กินเชื้อโรคด้วยกระบวนการฟาโกไซโตซิสนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะทราบแต่ชนิดอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็จะต้องมาดูบทบาทหน้าที่ด้วยนะเราก็จะเห็นว่าเ,เม็ดเลือดขาวชนิดที่เข้าไปนะ กัดกินเชื้อโรคด้วยกระบวนการฟาโกไซโตซิสก็คือนิวโทรฟิลนะคะอันนี้นจะสังเกตเหมือนว่าก็นะเพราะเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยนะนิวโทฟิลก็จะเข้าไปนะจับเชื้อโรคนะกินด้วยกระบวนการฟาโกไซโตซิสนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าจะต้องตอบข้อ ตัวเลือกที่3นะก็คือนิวโทรฟิลนั่นเองอีกลักษณะหนึ่งนะเขาอาจจะถามในแนวประยุกนะคะอย่างเช่นว่าในเอกเนี่ยนะคะชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆจากการตรวจสุขภาพพบว่ามีไข่ของปรสิตนะปนอยู่ในอุจจาระนะหรือว่าพวกพยาธินั่นเองนะคะในเอก น่าจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดมากผิดปกตินะคะอันนี้อย่างที่เรียนว่าเราจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนะ,ะซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีหน้าที่ที่จะกัดกินในเรื่องของพวกพยาธิหรือว่าปรสิตอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คืออีโอซินอฟิลนะคะอันนี้ ก็จะต้องตอบตัวเลือกที่3นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องกลไกการห้ามเลือดนะคะโจทย์เขาก็อาจจะถามว่าอย่างเช่นเอนไซม์ทมบินนะครัเปลี่ยนไฟบริโนเจนไปเป็นเส้นใยไฟบรินอันนี้นะ,ะเกิดขึ้นในระยะใดของกลไกการห้ามเลือดนะะตัวเลือกก็จะมีด้วยกัน5ตัวเลือกตัวเลือกที่ 1. ระยะ เกล็ดเลือดแตกตัว2ระยะการรวมตัวของเม็ดเลือดนะตัวเลือกที่3ก็ระยะหลอดเลือดหดตัวนะระยะเลือดแข็งตัวและตัวเลือกที่5ระยะการจับกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะะในเรื่องนีเน้เราก็จะเห็นว่าเอนไซม์ทอมบิน,นนะก็จะเปลี่ยนไฟบริโนเจนไปเป็นเส้นใหยไฟบริน นะอันนี้จะมีการสร้างนะเป็นร่างแหนะเป็นร่างแหเพื่อที่จะกัน้นะปิดกั้นการไหลของเลือดนะอน,นี้ก็คือทำให้เขาเรียกว่าบัตคลอสนะหรือว่าการาระยะเลือดแข็งตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อน,นี้เราก็จะต้องตอบว่าตัวเลือกที่4นะก็คือระยะหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งเป็นระยะหนึ่งของกลไกการห้ามเลือด ะะต่อไปนะก็จะเป็นอตอนที่5.2นจะนี่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหัวใจแล้วนะะในเรื่องของหัวใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องที่1นะโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจนะเรื่องที่2การทํางานของหัวใจแล้วก็เรื่องที่3คลื่นไฟฟ้าจากหัวใจนะคะ ทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยจะมีข้อสอบ2ข้อนะคะอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแนวของออการประเมินผลเนี่ยนะเขาก็อาจจะถามในเรื่องของลักษณะแล้วก็หน้าที่นะถ้าอย่างในโจทย์ข้อนี้ถามในเรื่องของลักษณะว่าหัวใจห้องใดนะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดและก็มีผนัง หนาที่สุดนะคะอันนี้ก็จะมีด้วยกัน5ตัวเลือกนะเหมือนเหมือนเดิมนะก็คือห้องล่างขวาห้องล่างซ้ายห้องบนขวาห้องบนซ้ายแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายเขาบอกว่าทุกห้องมีขนาดและความหนาเท่าๆกันนะคะการจะจตอบโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องศึกษาในเรื่องของโครงสร้างของหัวใจนะเราก็จะเห็นว่าหัวใจนั้นเนี่ย ผนังจะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเพราะแน่นอนหัวใจเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อนะที่แข็งแรงนะหัวใจเนี่ยมีด้วยกันของคนเรานะมีด้วยกัน4ห้องสองห้องบนเนี่ยเรียกว่าเอเทรียมนะก็จะมีหน้าที่รับเลือดนะคะก็แบ่งออกเป็นด้านซ้ายด้านขวานะน,นี้ก็คือด้านขวานี่ก็คือ ด้านซ้ายนะคะส่วนหัวใจสองห้องล่างเนี่ยเรียกว่า v n t t i c l e นะอันนี้จะมีหน้าที่ส่งเลือดนะคะทีนี้เราจะสังเกตเห็นนะจากในภาพเนี่ยทนะางกายวิภาคเนี่ยเราจะเห็นว่าหัวใจห้องบนเนี่ยผนังนะจ,ะจะบางใช่ไหมคะส่วนห้องล่างเนี่ยผนังจะหนาและแข็งแรงนะจะแข็งแรงทำไมถึงแข็งแรงเพราะว่าหัวใจห้อง ห้องล่างเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเลือดส่งเลือดก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะสังเกตดูเวลาเราคนเราเนี่ยพอ,อมีการบริหารร่างกายออกกําลังส่วนไหนเยอะส่วนนั้นก็จะแข็งแรงนะกล้ามเนื้อก็จะหนาแล้วก็แข็งแรงนะทานองเดียวกันหัวใจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราก็สามารถที่จะตอบได้แล้วนะโดย อาศัยตามหลักความจริงนั่นเองหน้านี้ไม่ต้องจำเลยนะเราก็จะเห็นว่าตอบได้แล้วว่าหัวใจห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหนาที่สุดนั่นก็คือ,อหัวใจห้องล่างซ้ายนั่นเองนะเพราะว่าอาจากภาพนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยมีหน้าที่ที่จะสูบฉีดเลือดนะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ ทีนี้เขาก็อาจจะถามว่าหัวใจห้องใดนะคะมีหน้าที่รับเลือดเสียนะหรือว่าเลือดที่มีออกซิเจนน้อยเนี่ยจากทุกส่วนของร่างกายนะตัวเลือกก็ห้องบนขวาห้องบนซ้ายนะคะห้องล่างขวาห้องล่างซ้ายหรือห้องล่างทั้งซ้ายและขวานะคะทำานองเดียวกันนอกจากเราจะดูในเรื่องของส่วนประกอบแล้วเราก็จะต้อง ดูในเรื่องของหน้าที่ด้วยนะคะของของส่วนต่างๆของหัวใจนะคะเราก็จะเห็นว่าหัวใจห้องบนขวาเนี่ยนะมีหน้าที่ที่จะรับนะเลือดนะที่มีออกซิเจนน้อยนะนะสังเกตดูอันะนี้ก็คือหัวใจห้องบนขวานะรับเลือดที่มีออกซิเจนน้อยจากส่วนต่างๆของร่างกายนะี่ยมาส่วนนี้ จากนั้นก็จะปั๊มนะหรือว่าสูบฉีดเข้าไปยังหัวใจห้องล่างนะด้านขวาอันนี้นะ,ะนะถ้าจะดูภาพเคลื่อนไหวก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเลือดเสียเนี่ยจะไหลมาจากเลือดเสียหรือเลือดที่มีออกซิเจนน้อยนะจะไหลมาจากส่วนบนแล้วก็ส่วนล,ล่างของร่างกายนะส่วนล่างของร่างกายก็ก็คือส่วนนี้ นะเข้ามาทางเส้นเลือดอันนี้นะถ้าส่วนล่างก็เข้ามา,าจากเส้นเลือด inferior vena cava นะถ้าส่วนบนของร่างกายนะก็จะเข้ามานะที่หัวใจห้องบนขวานะทางเส้นเลือดที่เรียกว่า superior vena cava ะะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราก็จะตอบได้แล้วะะว่า,าหัวใจห้องที่มีหน้าที่ รับเลือดเสียจากทุกส่วนของร่างกายก็คือหัวใจห้องบนขวานั่นเองนะคะ